ไหนๆก็ไหนๆค่ะเปิดรายการด้วยเรื่องของคนคิดบวกคนหนึ่งใช่แล้วบังเอิญมาคิดบวกในยุคโควิดค่ะดังนั้นฉากจบของคนคิดบวกคนนี้จึงต้องบอกว่าเศร้าก็บอกว่าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะบางทีมันอาจจะคิดบวกได้ช่วงนึงเนี่ยพอถึงจุดนึงมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคนคิดบวกยุคโควิดคนที่กำลังจะพูดถึงทางตัวเป็นนี้เธอเป็นสาวสวยเธอเป็นนักร้องอิสระใช่ค่ะเป็นยูทูบเบอร์เธอชื่อน้องประกายฟ้าค่ะจำได้ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่20พฤษภาคม2564ปีนี้นะพฤษภามิถุนากรกฎาก็ประมาณสักเดือนเศษใช่ประมาณสักเดือนเศษที่ผ่านมาค่ะ20พฤษภา2564น้องประกายฟ้าได้ทำคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งค่ะเป็นคลิปให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมชะตากรรมในยุคโควิดใช่แล้วเป็นการส่งกำลังใจให้กำลังใจให้ความหวังพยายามที่จะชี้ชวนพี่เพื่อนน้องร่วมแผ่นดินเดียวกันร่วมชะตากรรมเดียวกันคิดบวกให้เยอะๆค่ะในวิกฤตก็มีโอกาสในโควิดมันก็สามารถทำให้ชีวิตรอดได้อะไรประมาณนั้นน่ะใช่ค่ะดูชีวิตมีความหวังนะดูแบบนี้เธอเป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะทำให้สังคมมีพลังแต่สุดท้ายจะฉากจบของเธอเป็นอย่างไรเอาละครับเราย้อนกลับไปฟังคลิปที่เธออัดขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจพี่เพื่อนน้องสักนิดสิครับ20พฤษภาเชิญครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อฟ้าเป็นนักร้องอิสระสถานะปัจจุบันตกงานมาแล้ว2เดือนโคตรแย่เลยเราต้องร้องเพลงทุกวันค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ต้องทำงานทุกวันร้องเพลงทุกวันมีอีเวนต์ทุกเดือนแล้วงานก็เยอะมากก็มั่นใจตัวเองว่าฉันก็คงทำอาชีพนี้ได้นานแสนนานเพราะว่าฉันทำมันมา9ปีแล้วเว้ยสบายดีออกได้ทำงานที่ตัวเองชอบไม่เห็นจะมีอะไรต้องกังวลเลยคุณว่าจริงไหมแต่จนกระทั่งเราได้มารู้จักเธอนี่แหละโควิด-19เธอเนี่ยคือตัวการสำคัญที่ทำให้นักดนตรีต้องเดือดร้อนตกงานแบบนี้22มีนาคมเป็นงานสุดท้ายก่อนที่เราจะหยุดยาวเย่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 เป็นไงล่ะเย่เย่เย่ป่ะล่ะดีใจมากคือพอไม่มีงานจริงๆอ่ะขำไม่ออกเลยว่ะเพลงเศร้าต้องมาแล้วป่ะคืออย่างนี้เว้ยคือเราก็หาทางที่จะแบบว่าทำยังไงดีที่จะต้องอยู่รอดให้ได้ช่วงแรกก็ยังชิวๆนะก็สบายดีได้อยู่บ้านมากขึ้นได้มีเวลาดูซีรีส์ที่อยากดูมานานแล้วแต่บางทีก็แบบอยู่บ้านนานจนจะคุยกับแมวรู้เรื่องแล้วอะแม่งโคตรท้อแท้เลยว่ะเราก็เลยมองหาอาชีพอื่นๆที่พอจะทำเงินได้โดยใช้สิ่งที่เรารักเนี่ยแหละเป็นจุดเชื่อมโยงมันจะไม่เร็วไปนั่งอีกสักพักอาจจะรักอาจจะรู้จักเธอได้กว่านี้มันก็คือการเป็น VJ ออนไลน์เว้ยจริงๆแล้วอ่ะเราไม่เคยเล่นแอปในการไลฟ์ในการที่จะต้องเป็น VJ ต้องเข้าไปพูดคุยกับใครเลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมคนจะต้องมาดูเราหรือว่าแม้แต่เหตุผลที่ว่าทำไมคนต้องมาเติมเงินส่งของขวัญให้เรามันงงมากเลยเว้ยจนกระทั่งฟิลแล้วไปไหนไม่ได้แต่ว่าเราจะพาทุกคนไปเซเว่นกันค่ะตีนวันนี้ในการล็อกเพลงตามคอมเมนต์คือไปเซเว่นทำอะไรอย่างไรซื้ออะไรเจอใครได้หมดเลยที่อยู่กับเซเว่นหรือว่าจะกินอะไรนั้นนะคะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะความรักของพี่เกินที่เซเว่นเราก็เลยเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการเป็นผู้ให้อ่ะมันมีความสุขแค่ไหนเราก็เลยลองแต่งเพลงดูค่ะ Work from home cabin tea, the hat from me
ได้ลองทำรายการกึ่งพอดแคสต์เพื่อที่ว่าคนที่อยู่บ้านจะได้ไม่ต้องเหงามานั่งฟังเราก็ได้ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากการ cover jam from home ไม่อยากให้ใครมาขึ้นกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันมีสถานะมีแต่ใจสงสัยสงสัยสิ่งที่ฉันให้ไปที่ฉันให้ไปทุกๆอย่างที่พาหลบสายตากลัวเธอลบหน้ากันกลัวเธอจะโกรธฉันกลัวเธอไม่สนใจดนตรีนี่มันแบบวิเศษเนาะมันสร้างมิตรภาพได้จริงๆว่ะและดนตรีก็ยังสร้างโอกาสให้กับเราด้วยค่ะมันก็ดีใจนะว่าสิ่งที่เราสร้างไปอ่ะไม่ได้สูญเปล่าก็ยังมีคนมองเห็นแต่เราจะชะล่าใจไม่ได้ค่ะทุกคนในช่วงโควิดเนี่ยแหละทำให้เราค้นพบว่าเราชอบทำอาหารทั้งที่สกิลการทำอาหารของเรานั้นไม่ใช่ศูนย์ค่ะแต่คือติดลบทันทีแต่ว่าพอเราได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราสามารถทำได้มากกว่าการร้องเพลงค่ะเราอาจจะค้นพบสิ่งอื่นที่เราทำได้ดีก็ได้ค่ะแค่เราเปิดใจเรารู้ค่ะว่าช่วงนี้หลายคนก็กำลังเศร้าแล้วก็ท้อแท้มากๆแต่เราเชื่อนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้กันได้เราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งมากขึ้นนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจก็แล้วกันเนาะทุกคนขอให้รักษาตัวดีๆนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในวันที่ทุกอย่างเป็นใจค่ะสู้ๆนะเศร้าจังเลยคำสุดท้ายของเธอก็คือสู้ๆนะและในที่สุดพลังสุดท้ายของเธอมันก็หมดเมื่อวันเสาร์26มิถุนาเธอจากไปแล้วเธอก็จากไปแล้ว17นาฬิกาเธอจากไปและคลิปนี้ก็ถูกนำมาเผยแพร่ต่อในวันต่อมาหลังจากเธอจากไปแล้วเศร้าจริงๆฉากสุดท้ายของคนคิดบวกยุคโควิดใช่แล้วพยายามให้กำลังใจพยายามหาทางออกกับชีวิตพยายามอะไรต่างๆแม้จะรู้สึกว่าโอ้โหตกงานมาหลายเดือนตั้งแต่22มีนาคมคืองานสุดท้ายของเธอ20พฤษภาตอนนั้นเธอก็คงจะแย่สุดๆแล้วแหละแต่เธอก็ยังมีพลังในการที่จะให้กำลังใจพี่เพื่อนน้องแต่ในที่สุด26มิถุนาที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมาจากคำสุดท้ายมันได้กลายเป็นพลังสุดท้ายของเธอได้หมดไปละแล้วเธอก็จากไปอย่างไรเราขออนุญาตจะไม่กล่าวถึงนะครับไม่กล่าวถึงนะครับเพียงแค่จะหยิบฉวยเอาเรื่องของเธอมาเล่าสู่กันฟังสังคมคิดต่ออย่างไรค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะเอาละครับพูดถึงคนคิดบวกยุคโควิด